หัวข้อการบรรยายหัวข้อสุดท้ายนะครับก็ผมจะพาทุกท่านนะครับกลับไปยังเรื่องพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะเป็นมุมมองด้านของการทำา Data Discovery นะครับ d a ต้าอิน y ริปชันะครับแล้วก็ Identity and Access Management นะครับโดยคุณสราวุฒิสุดสว่านะครับ Sal e s e x e c u t i v e และ Director จากทาง b a n g อ o s y y t t m m n n s s o t w w r r e นะครับในหัวข้อ PDPA บังคับใช้แล้วคุณพร้อมแล้วหรือยังนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกท่านต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเป็นเซสชันสุดท้ายก่อนที่จะจับรางวัลด้วยนะครับผมพยายามใช้เวลาให้กระชับแล้วก็รวมไปถึงสรุปในเรื่องของตัวสาระสำคัญของตัวที่เป็นในลักษณะของการป้องกันนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งครับผมสลาวุฒิสุสวัสด์นะครับทำหน้าที่เป็นเซลล์เอ็กซ์ควทีฟแอนด์ดรคเตอร์ของบริษัทบางกอกซิสเต็ม นะครับผมวันนี้ขออญาตเข้ามานำเสนอในส่วนของตัวที่เป็นท็อปิกที่เราเจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือ p d p a บังคับแล้วแล้วคุณพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับวันนี้ผมเองมีหลากหลายหัวข้อเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงในลักษณะของตัวที่เป็น c a s ส study วันนี้ผมเอามา2ตัวหลักๆนะครับสนใจน่าสนใจทั้ง2ตัวเลยนะครับผมอย่างแรกเลยคงต้องบอกว่า ใน Our Mission ของทางฝั่งท a เลสเราคือเราพยายามที่จะใช้3วิธีนี้ครับในการคอนโทรลแล้วก็โปรเทคในส่วนของตัว Sensitive Data ของทุกท่านให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับ3วิธีของเราเข้ามาช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมมีอธิบายรายละเอียดในส่วนของตัวแต่ละวิธีให้นะครับคำถามแรกก่อนละกันครับในห้องนี้บริษัท หรือองค์กรของท่านไหนที่ได้เริ่มทำในส่วนของกระบวนการ PDPa ไปแล้วบ้างครับผมขออนุญาตยกมือขอดูรายละเอียดนิดนึงครับโอเคมีด้านหลังอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เริ่มทำนะครับทานนี้ในส่วนของตัว PDPa มันค่อนข้างมีดีเทลแล้วก็รายละเอียด เยอะมากพอสมควรนะครับตั้งแต่เรื่องของตัวนโยบายองค์กรทําในเรื่องของการแอดดูเคซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆในเรื่องของการแอดดูเคทางฝั่งตัวบุคคลภายในองค์กรของเราเองนะครับลักษณะในการทํา p d p a อาจจะหนีไม่ค่อยพ้นในลําดับประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่ทําในเรื่องของ Data Classification ทําในเรื่องของตัวแกรบ n a l y ลซิรวมไปถึง Privacy Policy ซึ่งอันนั้นคัดสิทธิ์อยู่แล้วเราจะต้องทำในทุกๆองค์กรน,นะครับแต่ผมกำลังอยากจะสอบถามทุกท่านว่าแล้วส่วนนี้ครับ Data Protection แต่ละองค์กรหรือแต่ละท่านได้นิยามแล้วก็มีวิธีการป้องกันเอาไว้บ้างแล้วหรือยังนะครับทำไมถึงจะต้องสนใจเรื่องของ Data Protection วันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดู2ตัวนะครับ เคสตัดี้นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณกันยายนที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมบายโอเปอเรเตอร์เจ้าหนึ่งของทางฝั่งออสเตรเลียนะครับชื่อออฟ u ัตเขาได้ทำตัวที่เป็นด a ตตาบีดออกมาจำนวน11ล้านยูเซอร์ถือว่าเยอะมากนะครับถ้าองค์กรใดองค์กรหนึ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงเกิดปัญหาพอสมควรคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ทางฝั่งคนที่ทําการแฮกหรือแสดงตัวว่าเขาเป็นคนที่จัดการในส่วนตรงนี้เข้าถึงข้อมูลส่วนตรงนี้เขาเรียกเงินครับ1ล้าน US เดอลลาร์ไม่อย่างนั้นจะปล่อยทุกอย่างให้มันกลายเป็น Public ออกมาให้หมดนะครับแล้วก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งลําดับประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคนที่เขาทําการ Public ออกมาในส่วนของตัวฟอรั่มของทางฝั่งแฮกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มีเคสดราม่านิดๆหน่อยๆในส่วนตรงนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือข้อมูลที่เขาหลุดออกมาครับมันมีตั้งแต่ตัวที่มันเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลเรื่องของตัวที่มันเป็นพาสปอร์ตเองก็ตามเรียกว่าทุกอย่างเลยที่หลุดออกมานะครับนี่คือเคสแรกที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะครับเคสที่2ครับสตาร์บัคสิงคโปร์นะครับ,รบ,รบต้องบอกว่าเคสเนี้ย เพิ่งเกิดเมื่อต้นปีก็จริงแต่สิ่งที่มันเป็น Impact ก็คือ Starbucks เองเขาทำในเรื่องของตัวที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกมา3 0 0แสนกว่าลายนะครับแล้วข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยมันประกอบไปด้วยรายละเอียดที่เป็นส่วนบุคคลทั้งหมดเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาเองเขาก็หาวิธีในการ Investigate ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อมูลมันถึงหลุดออกมาจาก Starbucks เยอะขนาดนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่เขาแจ้งออกมาก็คือเรื่องของตัวที่เป็นในลักษณะของวิธีการอาจจะโดนในเรื่องของตัว data scraper นะครับหรือใช้ tool ใช้ script ต,ต่างๆในการดึง data ของทางฝั่งพวกสมาชิกของ Starbucks ออกมานะครับอันนี้ถือว่าเป็น tool โดยธรรมดาเลยที่ใช้งานกันทั่วไปอีกหนึ่งส่วนที่เขาสันนิษฐานก็คือไอ้ข้อมูลตรงนี้ครับมันไม่มีการ p r o t e c เลย นี่เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าดังนั้นหมายถึงว่าใครที่สามารถเข้าถึง d a t a b เบสได้ก็มีสิทธิ์ที่จะเอาออกไปนะครับผมก็เลยอยากจะชวนทุกท่านคิดอย่างนี้ครับกรณีที่ d a t a b เบสของเราหลุดออกมาเรียกว่าเป็น schema ทั้งหมดเลยแบบเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแน่นอนถ้าเป็นประเทศไทยเรา PDPA ก็คงเป็นเคสที่ใหญ่โตพอสมควรนะครับตัวเนี้ย ได้มาจากทางฝั่งบอร์ดของทางฝั่งแฮกเกอร์แล้วเขาก็มีการเสนอขายไปเรียบร้อยแล้วในราคา3,500 uh, USD นะครับผมแลกกับ300,000กว่าลายของทางฝั่งประชาชนของสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากพอสมควรนะครับท่านนี้สิ่งที่ผมจะชวนทุกท่านคิดก็คือถ้าสกีม m าของดา t a b a บสหรือตัวที่เป็นข้อมูลที่เราเก็บบันทึกไว้อยู่ในลักษณะนี้ครับ แล้วหลุดออกมาแน่นอนก็คงคล้ายๆกับ Starbucks ที่เขาเจออยู่แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ล่ะครับข้อมูลสำคัญที่สามารถ Identify ตัวตนได้เช่นวันเดือนปีเกิดชื่อหรือแม้กระทั่งในลักษณะอ e ีเมลเบอร์โทรต่างๆถ้ามันถูก Encrypt หรือถูกทำในเรื่องของ r k r t i n g ต่างๆพวกนี้นั่นเท่ากับว่าไอ้สิ่งที่หลุดออกมายังไม่ทราบเลยครับว่าคนคนนี้คือใคร แต่รู้ว่าอยู่ประเทศไทยรู้ว่าทําการล็อกอินครั้งล่าสุดเมื่อไหร่รู้ว่าเป็นคัสเตอร์เนมเบอร์วแต่ไม่ทราบว่าเขาคือใครซึ่งกรณีที่ไอดีนิฟายตัวตนหรือตัวบุคคลไม่ได้ทางฝั่งพราบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองก็จะบอกว่ามันไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งคราวนี้ผมอยากจะสอบถามในส่วนของทุกท่านด้วยเหมือนกัน อะมีข้อมูลจากทางฝั่งทาเลสทำการสำรวจออกมาบอกว่าในส่วนของการละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่ถูกขโมยในเรื่องของตัวที่มันเป็นยูสเนมพาสสวดไป69%รจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันง่ายที่สุดครับคือเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์ไม่ใช้วิธีในลักษณะของการที่จะเข้ามาในเครื่องแล้วก็จะเจาะระบบเข้ามาทีละระบบไม่ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีในการล็อกอิเข้ามาแล้วนะครับส่วนเทคนิค มากมายเลยครับตั้งแต่ฟิชชิงตั้งแต่ทําในเรื่องของตัวที่เป็นการหลอกลวงในส่วนของตัวที่เป็นตัวบุคคลเองก็ตามนะครับและ95%ของข้อมูลที่ถูกละเมิดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกทําการเข้ารหัสครับแน่นอนว่าข้อมูลที่เข้ารหัสเมื่อกี้นี้ผมแสดงให้ดูแล้วมันอาจจะอ่านไม่ออกด้วยซ้าไปว่าคนคนนี้คือใครแต่ข้อมูลที่มันหลุดออกมาณนะปัจจุบันที่เราเห็นในหลายๆเคส แน่นอนว่าไม่ได้ถูกทำการเข้ารหัสผมก็เลยอยากชวนทุกท่านคิดว่าณนะตอนนี้ทั้งหลายๆท่านที่อยู่ด้านหลังที่ได้มีการดำเนินการในการทำ PDPa ไปแล้วบางส่วนนะครับหรือบางท่านที่ยังไม่ได้ทำเลยนะครับเราพร้อมที่จะรับมือในลักษณะพวกนี้แล้วหรือยังครับในกรณีที่อยู่ๆก็ Data เราหลุดออกมาบางท่านจะบอกว่าเฮ้ยผมสตองมากเรื่อง Security แต่ผมก็อยากจะชวนอีกคิดอีกมุมหนึ่งคือแล้วถ้าคนข้างในของคุณละครับที่เขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงอยู่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆผมเป็นแอดมินตัวเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทท่านวันนี้ผมยังไม่ร้อนเงินแล้วพรุ่งนี้ผมร้อนเงินการเอา Data ออกไปขายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถคิดได้คำถามคือป้องกันคนประเภทนี้ยังไงดีครับอันตรายมากกว่าแฮกเกอร์ที่จะเข้าใหมา่เพราะคนข้างในมีทั้งคีย์เด็นชิลมีทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงต่างๆ จะป้องกันคนที่ไม่ได้ทาในเรื่องของตัวที่เป็นเกี่ยวข้องพวกนี้ในการเอาข้อมูลออกไปยังไงได้บ้างนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแล้วทาเลสเข้ามาช่วยอะไรทุกท่านได้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยที่ทางฝั่งทาเลสเราเข้ามาช่วยได้ก็คือวิธีการครับเรานิยามวิธีการของเราออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเลยจำเป็นต้องมี v s i b i l i t y ก่อนครับ เราจะต้องเห็นก่อนครับว่าข้อมูลเราอยู่ตรงไหนผมค่อนข้างแน่ใจว่าในห้องนี้มีจํานวนหลายท่านที่อาจจะไม่แน่ใจว่าในองค์กรท่านเก็บข้อมูลอะไรไว้อยู่บ้างเป็นข้อมูลที่เป็น personal information หรือเปล่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวที่เป็น financial หรือเปล่านะครับถ้าหลายๆท่านรู้แล้วผมคิดว่าสเต็ปถัดไปก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเราจะไปทําการ protect ข้อมูลในส่วนนั้นๆครับ อะไรที่เป็นข้อมูล Personal Data อะไรที่เป็นข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆไปโฟกัสตรงนั้นครับแล้วไปทำในลักษณะของตัว Security ้เขาครับ,รบไม่ว่าจะเป็นการเข้ารหัสไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการทำพวกโทเ e n นไนข้อมูลในลักษณะของการทำพวก Data Marking เองก็ตามทุกวิธีสามารถที่จะามา adapt ใช้ได้นะครับและส่วนสุดท้ายครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญคือเรื่องของการคอนโทร l ครับ การคอนโทรลเป็นเรื่องที่สำคัญมากคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงควรจะต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นไม่ใช่ Shadow Account ไม่ใช่ Pur i l e g e Account ที่สามารถสร้างเข้าถึงรวมไปถึง Copy ลบหรือทำลายข้อมูลตรงนั้นได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการคอนโทรลคนเข้าถึงรวมไปถึงในลักษณะการทำงานของเขาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นนะครับผมเริ่มจากตัวที่เป็น Discover ก่อนละกัน หลักๆเลยคือคงจะต้องทราบก่อนว่าข้อมูลที่เราจําเป็นที่จะต้องไปโปรเทคมันเนี่ยมันอยู่ในเครื่องไหนบ้างนะครับหลายๆองค์กรมีหลายแอปพลิเคชันที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ personal information เช่น CIM เช่น ERP หรือแม้กระทั่งระบบที่มันเป็น database โดยทั่วไปทั้งหมดการในลักษณะของตัวที่เป็น marketing channel ต่างๆเซล เราอาจจะต้องทราบครับว่าข้อมูลในองค์กรเราอยู่ตรงไหนบ้างสิ่งที่ทาเลสทำให้ได้ก็คือเรามีตัวที่ทำหน้าที่ในลักษณะการดิสคอเวอร์ขึ้นมาแล้วก็สรุปให้ทุกท่านเห็นว่าข้อมูลในองค์กรของท่านอยู่ในเครื่องไหนบ้างเป็นประเภทอะไรบ้างแล้วความเสี่ยงของข้อมูลตัวนั้นมีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับถัดมาเรื่องของการโรเทคบ้าง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญและจําเป็นนะครับโดยส่วนมากผมมักจะนั่งคุยกับลูกค้าแบบนี้ครับเช่นองค์กรของพี่มีวิธีการมี policy มีอะไรต่างๆนานาแล้วถ้าหนึ่งในล้านของกรณีที่ข้อมูลพี่หลุดออกไปจริงๆพี่จะป้องกันยังไงครับเราสันนิษฐานเลยว่าหลุดด้วยวิธีการซัมติงสักอย่างหนึ่งหลายๆท่านก็จะบอกผมมีแผนรองรับนะหลายๆท่านก็จะบอกว่าผมมีวิธีการเยียวยานะ แต่ผมกําลังบอกทุกท่านว่าถ้าข้อมูลตรงนี้มันไอดีนิฟายไม่ได้ข้อมูลที่หลุดออกไปมันก็ระบุตัวตนไม่ได้เหมือนกันซึ่งเราอาจจะไม่ต้องมีแผนในลักษณะของการเยียวยาเพื่อรองรับด้วยนะครับส่วนที่3ครับเรื่องของการคอนโทรลการเข้าถึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับการคอนโทรลตรงนี้สิ่งที่เราสามารถระบุได้ก็คือใครที่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้บ้างนะครับหรือ วิธีการเข้าถึงนัปัจจุบันผมค่อนข้างแน่ใจว่าใช้เป็นยูสเ n a m e นมพาสเวิร์ดท่านไหนที่ใช้ two factor authent เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยครับก็ปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้มันไปทำ policy เพิ่มเติมได้ไหมละ่ะกรณีที่ในองค์กรของเราใช้งานกันอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นยูยูมี IP ของทางฝั่งรัสเซียทำการล็อกอินเข้ามาซึ่งไม่น่ามีใครที่ไปอยู่ในทางฝั่งรัสเซียแน่นอน อาจจะต้องดีนายพวกนี้ทิ้งมันก็เป็นในเรื่องของการคอนโทรลการเข้าถึงอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะครับสิ่งที่ทางฝั่งทาเลสมีให้นะครับในเรื่องของการโปรเทคต้องบอกว่าเรารองรับในหลายๆเรื่องเช่นในเรื่องของตัวที่เป็น a n y t h ติงนะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของตัวข้อมูลเป็นในลักษณะไหนเช่นเป็น Big Data เป็นในลักษณะของตัว Financial Data หรือแม้กระทั่ง payment data นะครับบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัตรเครดิตท,ที่ทุกท่านใช้กันอยู่นปัจจุบันนี้ทํายังไงให้มันปลอดภัยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัวที่ anywhere ครับข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวสตอเรจหรือแม้กระทั่งอยู่บนคลาวด์ทุกอย่างมันควรจะต้องโปรเทคได้ครับและส่วนสุดท้ายก็คือ anywhere ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนที่มีลักษณะของการทำแบบไฮบิดซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานบนคลาวด์บางส่วน ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนออนเพลมบางส่วนก็ควรที่จะต้องคอนโทรลทั้ง2องอย่างได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางฝั่งทาเลสโพไวัไว้ให้คราวนี้ในส่วนของตัวที่เป็นชาเลนจ์ที่ทางฝั่งทาเลสเราสามารถจะแก้ไขปัญหาให้ทุกท่านได้นะครับมันจะมีโซลูชันที่ค่อนข้างหลากหลายเช่นเรื่องของการทำพวกที่เป็น Protecting sensitive data นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในส่วนของตัว PDPa ของเราอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเรื่องของตัวที่เป็น user s e c u r e นะครับในการ a s s e t ต่างๆตัวนี้เรามองกันง่ายๆก็เป็นในเรื่องของการ control คนที่เข้าถึงแล้วก็ยังมีในส่วนของอื่นๆอีกเช่นกันนะครับทั้งในเรื่องของการ r e โม t e เรื่องของการทำ root of trust สำหรับ IoT หลายๆองค์กรมีเรื่องของการใช้งาน IoT มีเรื่องการใช้งานของพวก OT ต่างๆเรียบร้อยแล้ว นะครับทำยังไงให้ LT ของเรามันสีเขียวมากยิ่งขึ้นทางฝั่งทาเลสก็มีคำตอบให้นะครับผมเริ่มเรื่องเรื่องแรกก่อนเลยก็คือคนที่เข้าใช้งานครับยกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาในช่วงโควิดผมว่าหลายๆท่านคงจะเจออยู่ว่าออ,องค์กรบอกให้เราทำงาน Work f r ฟ m home แล้วก็ใช้วิธีการ VPN เข้ามาภายในองค์กรเพื่อที่จะเอาตัวข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรหนึ่ถามที่มักจะโดนจากทางฝั่งออเดดอยู่เรื่อยๆก็คือ คุณรู้ได้ยังไงครับว่าคนที่กําลังเข้ามาเป็นพนักงานของคุณคําตอบเบสิกเลยครับออก็เขามียูสเนมพาสส่วนไงแล้วเขาก็เลยเข้าได้เคยได้ยินแบรนด์แบรนด์หนึ่งไหมครับที่เขาทำยูสเนมพาส w o r d หลุดออกมาเป็นจำนวนมากๆแล้วหลุดออกมาในส่วนของตัวดาร์กเว็บจะรู้ได้ไงครับว่าไม่ใช่คนกลุ่มนั้นที่ล็อกอินเข้ามาคำตอบฝั่งเราง่ายๆเลยครับก็หาอีกแฟกเตอร์หนึ่งมาทำการยืนยันตัวตน มีย s e r n อ m e p นมพาสเวใช่ไหมงั้นต้องมี OTP ซึ่งมือถือทุกท่านสามารถที่จะ g e n e r a เรต t p หรือทาเป็นพาสเวิร์ดเลสก็ได้นะครับพาสเวิร์ดเลมันดีอย่างหนึ่งครับคือมันเฟ n ลี่กับทุกคนลองนึกถึงภาพที่ทุกท่านมีแอปพลิเคชันที่ต้องใช้งานประมาณ10แอปพลิเคชันดูการที่จะต้องมานั่งรีเซ็ตพาสเวิร์ดในทุกๆแอปทุก90วันมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่พาสเวิร์ดเลสมันคือการแอปพูฟครับ ผมเข้าออฟฟิศ365ณปัจจุบันแล้วผมก็กดเพื่อที่จะล็อกอินแล้วผมก็กดแอปพูบของผมเองพร้อมกับสแกนหน้าสแกนลายนิ้วมือใส่พินโค้ดลงไปก็สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้วไม่ต้องจำในเรื่องของตัวพาสเวิร์ดนี่ก็เลยเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งในเรื่องของตัวพาสเวิร์ดเลสที่มีการพูดถึงกันอยู่พอสมควรนะครับครวนี้ โซลูชันของทางฝั่ง t h เลส s นะครับชื่อว่า s a ฟ e n e t t ัสเต็ดแ s สเซนะครับเข้ามาช่วยอะไรได้บ้างนะครับหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยผมก็ใช้ Two f a c t อ r อยู่ผมใช้ Google Authenticator ผมใช้ Microsoft Authenticator โอเคครับถ้า environment ของทุกท่านเป็น Microsoft และ Google แต่ถ้าจะต้องไปอิ t e นิ a เกตกับอย่างอื่นนะครับเช่น Salesforce เช่น VPN เช่น RDP ที่จะเข้าไปใช้งานในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวอินทิเกตยากมากน้อยแค่ไหนก็จะมีในเรื่องของตัวคู่มือเป็นตัวบอกของเราสามารถที่จะอินทิเกตกับแบรนด์มากกว่า900แบรนด์ทั่วโลกณปัจจุบันนี้แล้วก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเขาก็จะมีวิธีการอินทิเกตที่เป็นคู่มือให้ดูอย่างชัดเจนทำตามขั้นตอนวิธีการคลิกๆๆๆอย่างเดียวก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานในส่วนตรงนั้นได้ เรียกว่าน้องผมที่ไปติดตั้งตัว Authenticator ให้กับทางฝั่ง Office 365เนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะเกินสัก20นาทีครับสามารถที่จะทำให้เขาใช้งาน t o Factor ได้ทั้งองค์กรน,นะครับแล้วยังอื่นล่ะที่มันไม่ใช่คลาวทางฝั่งเราเองนี้ซัพพอร์ตในส่วนของตัวที่เป็น Radius SSL นะครับตัวเนี้ยเราสามารถเอาเน็ตเวิร์ต่างๆเข้ามาอินเกตได้ครับเช่น VPN เช่นในเรื่องของการล็อกอินเข้าในส่วนของตัวที่เป็นไฟวอลต่างๆพวกนี้ก็อินดิก a t ได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงทำในเรื่องของตัวที่เป็น Windows Agent ครับล็อกอินเข้า Window s นะครับแล้วอยากใช้ two factor a u t h e n t ด้วยก็สามารถทำได้ครับเอาตัว Agent ไปลงในเครื่องแล้วก็ใช้ในส่วนของตัว Policy ของทางฝั่งตัว AD ร่วมด้วยก็ได้เช่นกันครับ นี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของความ Security ที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหนึ่งเลยไม่ต้องจำครับพาสเวิร์ดคืออะไรเราสามารถทำเป็นพาสเวิร์ดเลสได้นะครับสองคือระบุเพิ่มเติมได้ครับเช่นต้องการ Policy ลงไปว่าคนที่ล็อกอินเข้ามาจะต้องมาจาก Network วงนี้เท่านั้น Os เ e r s วอร์ชันนี้เท่านั้นทั้งองค์กรใช้ Window s หมด อยู่ๆมี Linux l o ล็อกอเข้ามาฟังดูกันดูเหมือนแปลกๆอาจจะไม่ใช่วิธีการขององค์กรเราเท่าไหร่อาจจะเป็นผู้ที่ไม่หวังดีก็ได้ไปกําหนดเพิ่มเติมในส่วนตรงนั้นได้ครับและก็ยังรวมไปถึงในลักษณะที่ไปจํากัด geolocation ได้ครับคนที่ Login ินจำเป็นจะต,ต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นก็สามารถทําได้นะครับเมื่อกี้มีลูกค้าท่านหนึ่งเดินมาสอบถามเอาแล้วถ้าผมไปต่างประเทศทําไงผมก็เข้าใช้งานไม่ได้เหรอ ใช้ได้ครับสร้างพลิซีขึ้นมาใหม่ครับเป็นกลุ๊ปสําหรับพนักงานที่เดินทางก็ได้ครับแล้วก็ไปอาลาวโพลติซีตรงนั้นมันจะมีในเรื่องของตัวความยืดหยุ่นของพวกพลิซีต่างๆอยู่ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงเมอดต่อที่ใช้ในการออเทนต่างๆนะครับปกติเราใช้เป็น OTP อยู่แล้วเวลาเราเข้าไปชอปปิ้งหรืออะไรต่างๆนานาเราก็จะกด OTP มาแล้วก็เอามากรอกคราวนี้มันยังมีอย่างอื่นอีกครับเช่นฮาร์ดแวร์บางองค์กรบอกว่าห้องนี้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวก็คือตัวฮาร์ดแวร์โทเค็นนะครับบางองค์กรบอกว่าผมต้องการซ e เคียว y ตี้ที่มันเยอะกว่านั้นไฟโดก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาเข้ามาตอบโจทย์นะครับไฟโดโทเค็นตอนนี้มีหลายๆองค์กรที่เริ่มทําการ i m p l e m e n t แล้วเพราะมันซีเคียวครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัว Poli c y อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือ Poli c y ในการที่จะจํากัด ในการเข้าถึงเช่นระยะเวลาประเทศจำนวนคนบุคลากรหรือแม้กระทั่งในลักษณะของตัวเน็ตเวิร์ที่จะเข้ามาใช้งานนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถที่จะทำการ adjust ในเรื่องของตัว policy ต่างๆของตัวระบบได้แล้วก็จะสามารถดูได้ครับว่าคนที่ log in เข้ามาเนี่ยเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันอะไรบ้างรวมไปถึงกำหนดในลักษณะที่ว่าใครก็ตามที่กำลังจะสุ่มตัว OTP เรา 3ครั้งให้ล็อก Account นั้นทิ้งเลยฟังดูไม่ค่อยสะดวกครับต่สีเขียวนั่นเท่ากับว่า User เองเนี่ย mm hmm. เขาจะมีวิธีการที่จะใส่ทั้ง Password จะใส่ทั้งในส่วนของตัวที่มันเป็นกด a p p r o v e จาก Password ดเล e พวกนี้มันก็จะเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นของเขาอยู่นะครับ mm hmm. เรื่องแรกในส่วนของการเข้าใช้งานภายในองค์กรพอมาเรื่องที่2ครับ แล้วจะป้องกัน Data ยังไงหลังจากที่เราทำการ Discovery ขึ้นมาทำในลักษณะของการ c ค a s ซิฟิเคชัน n Data เรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่า Data อยู่ตรงไหนบ้างแล้วทำอะไรกับมันได้บ้างของเราเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวที่เป็นตัวบริหารจัดการในเรื่องของตัวการเข้ารหัสถอดรหัสนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าตัว Key Management ตัวนี้จะเป็นตัวบริหารจัดการในลักษณะของการเข้ารหัส แล้วก็มีในลักษณะของตัวคอนเนคเตอร์ต่างๆอีกเต็มไปหมดเลยครับตั้งแต่เข้ารหัสไฟล์เข้ารหัสดัตต์เบสเข้ารหัสในส่วนของตัวที่มันเป็นแอปพลิเคชันเข้ารหัสในส่วนของตัวที่มันเป็น Data m a r k i t i n g หรือ t o k e n นไหนนะครับวันนี้ผมเอามารายละเอียดให้ดูแบบวๆไไนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวที่เป็นตัวบริหารจัดการหรือตัว Key Manager เนี่ยสิ่งที่เขาสำคัญก็คือเขาสามารถที่จะ ทำการเก็บแล้วก็ทําการรีเวอร์ชันของตัวคีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัสได้นะครับแล้วก็ยังซัพพอร์ตไปร่วมกับตัวแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวที่เขามีเรื่องของตัว Native Encryption อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นแบรนด์พวกน t ทนิกเองที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพวก HP VMW a r e อะไรต่างๆพวกนี้มี Native Encryption ครับแต่การทำ Native Encryption แล้วเอากุญแจเก็บเอาไว้ในตัวบล็อกของตัวเอง มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการล็อกกุญ,กกญแจเสร็จแล้วก็เสียบกุญแจคาไว้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือก็แยกแม่กุญแยกลูกกุญแจออกมาเก็บข้างนอกแทนนะครับแล้วก็ยังซัพพอร์ตไปในเรื่องของทางฝั่งพวกคลาวต่างๆนะครับเช่น Azure นะครับ AWS ต่างๆบนนั้นเขาก็มีวิธีการเข้ารหัสไว้ให้แล้วทำไมจะต้องมีระบบพวกนี้คำตอบคือถ้าเราไปใช้ของเขาจะเชื่อได้ไงครับว่าตรงนั้นนะ เขาจะไม่เข้าถึงข้อมูลของเราในเมื่อเขาเป็นคนเก็บกุญแจแต่ถ้าเราเก็บกุญแจของเราเองแน่นอนได้เลยว่า d a t a มันเป็นของเรานะครับตัวที่สองที่นํามาแนะนําวันนี้คือเข้ารหัสไฟล์ครับสิ่งที่เข้ารหัสไฟล์มันเอามาตอบโจทย์ก็คือมันง่ายครับลูกค้าผมเล่งๆบอกว่าเฮ้ย p d p a มันจะบังคับใช้แล้วมีอะไรที่มันง่ายที่สุดในการที่จะทําความปลอดภัยให้ตรงนี้ได้ไหมอย่างแรกเลยครับ เรื่องของการเข้ารหัสไฟล์พี่รู้ว่าไฟล์ตัวไหนของพี่อันตรายพี่เข้ารหัสมันเลยเลวร้วายสุดกรณีที่ไฟล์ตัวนั้นมันหลุดออกจากองค์กรพี่ไปข้อมูลพี่จะไม่หลุดแน่นอนเพราะว่ากุญแจพี่อยู่ภายในองค์กรนะครับแล้วตัวเข้ารหัสไฟล์ก็ยังซัพพอร์ตในส่วนอีกหลายๆอย่างครับตั้งแต่พวกที่เป็น OS level database เองก็ซัพพอร์ตเช่นตัว Microsoft ตัวที่เป็น SQL นะครับตัว MySQL ตัว Mongo DB อะไรพวกนี้นะครับหรืออีกวิธีนึ่งทำในลักษณะของตัวที่เป็นโทเค็นไนอันนี้ต้องมีวิธีการ d e v e l o p เ erm พิ่มเติมนะครับก็คือเวลาที่เรามีข้อมูลเรียกเข้ามานะครับตัวที่เป็นโทเค็นไนต์เมนเจอร์เนี่ยจะทําการเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วมันจะคุยกับตัวที่เป็นคีย์เมเนเจอร์ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยน Data ออกมาเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วค่อยเอาไปเก็บเอาไว้นั้นเท่ากับ Data ที่อยู่ในดัตตเบสตรงนั้นอ่ะมันถูกทําการ เปลี่ยนข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่หลายๆท่านถามถึงอยู่นะครับจะเปลี่ยนในลักษณะของตัวที่เอามาทำเป็น Data Marking ก็ได้โดยเช่นกันนะครับผมก็คือมาร์แค่บางส่วนนะครับอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนประมาณนั้นนะครับแอปพลิเคชันเอนคริปชันหลายๆองค์กรครับมีในเรื่องของตัวที่เป็นแอปพลิเคชันในการใช้งานอยู่ แน่นอนว่าจากตัวแอปพลิเคชันไปจนถึงดาต้าเบสมันจะมีในลักษณะของการที่ไปเทอร์มินาสักที่หนึ่งเราทำในลักษณะที่ว่าตั้งแต่ผมโหลดตัวที่เป็นแอปพลิเคชันมากรอข้อมูลรวมไปถึง OTP มาทุกอย่างให้มันเป็น Encryption ให้หมดแล้วก็ไลลงดาต้าเบสไปเลยมันก็จะง่ายมากกว่าที่ไม่ต้องให้ข้อมูลมันไปถูกพักที่ไหนแล้วข้อมูลตรงนั้นถึงใครทำการสนิปไป เขาก็ไม่ได้ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่แท้จริงไปให้นะครับแอปพลิเคชันเอนคริ t i o n ทำได้2วิธีครับเรามีตัวที่เป็น Library ไฟล์ให้นะครับก็คือไปทำ,ทำการเ e v วล o อพัฒนาต่อกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ REST API ครับก็มี API ในการเรียกใช้อันนี้ก็จะเป็นในหลายๆแอปพลิเคชันณปัจจุบันจะมีในเรื่องของตัว API ในการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับ Database p r o t e c t i o n บ้าง หลายๆท่านมีด a ต a ้าเบอยู่ไม่ว่าจะเป็น Oracle, Microsoft s ส b ่ขั้วเอในการใช้งานตัวนี้ซัพพอร์ตในลักษณะของการเข้ารหัสแบบคอลัมน์เ v e l ครับใน1นึ่รครับมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลเลือกเข้ารหัสได้ครับเช่นอีเมลเบอร์โทรนามสกุลเหลือแค่ชื่อยอย่างเดียว Identify ตัวตนคนอื่นไม่ได้ครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะโพรเทคว่าไม่ให้ DBA เขาเห็นข้อมูลเวลาที่เขาเข้ามาคิวรี่ดูนะครับอีกหนึ่งวิธีอันนี้ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี้ยผมเจอโครงการในลักษณะนี้บ่อยก็คือหลายๆท่านใช้แอปพลิเคชันที่มีลักษณะการทำ native encryption เช่น Storage เช่น VMware เขาต้องการที่เก็บกุญแจครับวิธีง่ายที่สุดที่เราเสนอไปก็คือผม มี key manager ที่จะรับในส่วนของตัวกุญแจมาบริหารจัดการบนตัวผมครับนั่นเท่ากับว่าในส่วนของ VMware หรือตัวที่เป็น storage เองยังใช้ native encryption ได้เหมือนเดิมนะครับแล้ว t h a l e เป็นใครที่จะเข้ามาช่วยอะไรต่างๆทุกท่านได้นะครับ ต้องบอกว่าทางฝั่ง t h a l e สเราเองเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีในหลากหลายธุรกิจเช่นกันไม่ใช่แค่ในเรื่องของตัว Security Data เอย่างเดียวยังรวมไปถึงในลักษณะของพวก a l r o Space เรื่องของ Space แล้วก็เรื่องของตัวที่มันเป็น Defense ต่างๆด้วยนะครับในขาของตัวที่เป็น Security เองเนี่ยเราก็มีในส่วนของตัว Product Line ของเราอยู่นะครับแล้วก็เราเป็นคนที่ o p o s e เรื่องของตัว Solution เช่น Payment เกตเวย์ Gateway, ทำในเรื่องของตัวคีย์แมเนจเจอร์ทำในเรื่องของตัวแอดวานซ์ออเทนิเคชันนะครับผมแล้วก็พวกซอฟต์แวร์โพด t ชันต่างๆนะครับลูกค้าของทางฝั่ง t ทาเลสบ้างคุยมาตั้งนานโซลูชันคุณก็มีเอนคริปชันนู่นนี่นั่นแล้วลูกค้าคุณคือใครบ้างต้องบอกว่าลูกค้าของทางฝั่ง t ทาเล s ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของทางฝั่งพวกที่เป็นอินเตอร์แบร์อย่างเช่นตัว JP Morgan นะครับเรื่องของทางฝั่ง Microsoft เรื่องของพวกวอร์มาทซัมซุงสามเอ็มมิชลินอะไรประมาณนี้เป็นตน้นนะครับอันนี้คือเป็นเป็นในลักษณะของบางส่วนของลูกค้าทางฝั่งทาเลสนะครับแล้วทำไมต้องเป็นบางก k อก System Group ครับคำตอบก็คือในส่วนของบ a งก k อก System Group เราทำในเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับทาเลส มานานมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันทางฝั่งคุณประภพรจิรธิปกรณ์นะครับคุณกบเป็นทางฝั่ง GM ที่คอนโทรลในเรื่องของการซื้อการขายรวมไปถึงภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับมีประสบการณ์มากมายในเรื่องของการขายงานราชการประสบการณ์มากมายในลักษณะของการที่เข้าไปช่วยเวนเดอร์หรือทางฝั่งลูกค้าในการอิมพีเมนต์ต่างๆพวกนั้นนะครับผมเองสลาวุฒิครับก็เป็นทางฝั่ง เซลเอ็กเซคิวทีฟแล้วก็เป็นดีเลคเตอร์ด้วยนะครับสิ่งที่ทางฝั่งผมเคยทำมาก็คือมีประสบการณ์มากกว่า10ปีในวงการที่เป็น IT Security นะครับแล้วก็ลูกค้าที่ผมเคยดูแลมาก็จะมีหลากหลายทีเดียวตั้งแต่ ISP ไปจนถึงในลักษณะของตัวองค์กรใหม่ๆนะครับผมแล้ว Professional Service สละ่ะมีให้ไหมต้องบอกว่าเรามีเซอร์ติฟิเคตของทางฝั่ง t h เลส s มากที่สุดในประเทศไทยครับ รวมๆแล้วมากกว่า40ใบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว t n ท i c a t i o n เรื่องของตัวที่มันเป็น Network Encryption เรื่องของตัวที่เป็น HSM อันนี้จะได้ยินบ่อยหน่อยในส่วนของวงการที่เป็นทางฝั่งธนาคารนะครับรวมๆแล้วมากกว่า40ใบครับที่เป็น C e r t i f i c a เ e เราใช้วิธีการที่ว่าจะเอาอะไรมาขายต้องมี Product Champion ครับคนๆน,นั้นจะต้องเทคแคร์ในส่วนของทางฝั่งลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้ง i m p l e m e n t แล้วก็ Service Support ได้นะครับ สุดท้ายคงเป็นความน่าเชื่อถือของบางกอกซิสเต็มกรุ๊ปครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของลูกค้าที่เราเคยให้บริการบางกอกซิสเต็มที่เป็นดิสบิวเตอร์นะครับก็ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เป็นทั้งหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ขายผ่านทางฝั่งคนที่เป็นซิสเต็มอินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับผมก็จะมีตั้งแต่พวกกระทรวงการคลังนะครับทหารสีเหลทัพนะครับ ทางฝั่งตัว f i n a n นเชีก็มีมากมายหลากหลายแบงค์นะครับผมรวมไปถึงอินชูรันด้วยทางฝั่งตัวที่เป็นเมนูแฟชชั่นเองก็มีหลายที่ครับอย่างเช่นการบินไทยที่เราเคยไปให้การซัพพอร์ตเขานะครับ ISP เองนะครับผมรวมไปถึงต่างประเทศเองก็มีทั้งฝั่งกมักมพูชานะครับเรื่องของทางฝั่งธนาคารของเรานะครับอันนี้ก็คือขายโซลูชัน ที่เกี่ยวกับตัวที่เป็นทาเลสไปให้ด้วยเช่นกันนะครับเวลาผมน่าจะเหลือน้อยแล้วอ่ะ next step ครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเห็นถึงสาเหตุบ้างเห็นถึงแนวทางบ้างคราวนี้ถ้าอยากได้มากกว่านั้นนะครับผมมีช่องทางการติดต่อของทางฝั่งบางกอกซิสเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Facebook ติดตามข่าวสารของทางฝั่งพวกเราได้นะครับผมรวมไปถึง ในการที่หน้า Facebook ของเราก็จะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอัปเดตเกี่ยวกับง,งานที่ไปออกหรือว่างานที่เราทำแล้วสุดท้ายก็คือคุณอดิติครับเป็น Product Manager นะครับออคุณอดิติเนี่ยจะเป็นคนที่รับเรื่องในเรื่องของ t ทาเล s ทั้งหมดครับไม่ว่าจะขอดูเดโมโดได้ไหมขอไปทำา POC กับลูกค้าได้ไหมติดต่อผ่านทางฝั่งคุณอดิติได้เลยครับแล้วก็หลังบ้านเองก็ยังมีทางฝั่งทีมเเ g นจเจอร รวไมไปถึงผมเองด้วยที่คอยซัพพอร์ตในทุกๆท,ท่านอยู่นะครับผมเรียกว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะทราบวิธีการป้องกันในเรื่องของพวกข้อมูลต่างๆหรืออยากจะทำในลักษณะของการไปรีเพจเจ้าอื่นแจ้งเรามาครับแล้วเดี๋ยวเราเวิร์กงานด้วยกันนะครับผมหมดเรียบร้อยแล้วครับแม่ตรงเวลาพอดี นะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามาจอยในเซสชันนี้แล้วก็ผิดพลาดสิ่งใดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมบูธ <Boot S 2> ผมยังอยู่นะครับทางฝั่งบังกอกซิสเต็มแล้วก็มีบริษัทลูกเข้ามาด้วยนะครับผมสามารถพบเจอหรือสอบถามเพิ่มเติมกันได้ด้านนอกนะครับผมยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสราวุธนะครับจากพ t นขอซิสเต็มแอนด์ซอฟต์แวร์นะครับที่มาบรรยายในเซสชันปิดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็สำหรับเซสชันการบรรยายทั้งหมดนะครับ10เซสชันนะครับของห้อง GH202 ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเข้าสู่ช่วงที่ทุกท่านรอคอยนะครับนั่นคือการจับรางวัลลัคกี้ดอนะครับเดี๋ยวถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวรออาจจะต้องขอรอสักประมาณ5ทีนะครับเดี๋ยวพอดีว่าห้องนี้เซสชันเราจบก่อนเวลานิดนึงเดี๋ยวเราห้องข้างเขาบรรยายจบเเเรรรีียยยบ้อแลววด๋าาม จับลุ้นรางวัลลัคกี้ดอกกันนะครับเดี๋ยวเราออก็รอเวลาสักครู่นะครับ